ุดแข็งคืออะไรผมยังนึกไม่ออกเลยประชาธิปัตย์ทำไมอย่างโอเคคุณจะบอกว่าอุดมการณ์ก้าวหน้าเนี่ยเพื่อก้าวไกลอ่ะมันก็กินขาดอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยก็โดดเด่นเรื่องการบริหารบริหารเป็นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจุดแข็งนี้จะอยู่ยั่งยืนยงนะเพื่อไทยก้าวไกลจะบริหารได้ดีก็ได้นะตอนเป็นรัฐบาลถ้าถึงตอนนั้นเพื่อไทยก็อาจจะเจอศึกหนักแต่ว่ากับประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นอนุรักษ์นิยมไปเลยภาพพจน์เรื่องดีแต่พูดเนี่ยมันยังมาเขาเป็นอนุรักษ์นิยมไปเลยใช่แล้วอนุรักษ์นิยมสู้ลุงตู่ได้ไหมล่ะสู้รวมไทยสร้างชาติได้ไหมล่ะมันอาจจะสู้กับพรรคทหารไม่ได้เออมันไม่ได้มันก็ยากอีกไม่ถ้าไม่เล่นอย่างนั้นก็เล่นเป็นความนิยมตัวบุคคลได้ก็เป็นคาแรคเตอร์เลยก็คือคุณอภิสิทธิ์คาแรคเตอร์หล่อหรือไม่ก็ใช่ไหมคือเป็นเล่นเอาคาแรคเตอร์เป็นเซลลิ่งพอยต์ได้ขายหล่อไม่ได้แล้วมันมีคุณพิธามาแล้วไงคุณพิสิทธิ์หล่อกว่าพิธาพิธาแค่มีรักยิ้มซึ่งดูน่ารักกว่าอ้าวหล่ออาจจะมีในแง่ที่เครือข่ายไงประชาธิปัตย์มีเพื่อนก้าวไกลยังไม่มีมีอะไรนะเพื่อนในสภาใช่ไหมประชาธิปัตย์ภายใต้คุณพิสิทธิ์สมมตินะยังคุยกับพลังประชารัฐได้คุยกับรวมไทยสร้างชาติได้คุยกับภูมิใจไทยได้แม้กระทั่งเพื่อไทยก็อย่างน้อยก็เคยทะเลาะ กันมาแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมคุยกับใครรวมไทยทั้งชาติไม่คุยพลังประชารัฐไม่คุยภูมิใจไทยไม่คุยฉะนั้นความเป็นอดีตนายกมันก็มีอะไรซึ่งช่วยได้เยอะนะอย่าประมาทครับอย่าประเมินคุณอภิสิทธิ์ต่ำไปเออนะครับอย่าประเมินเครือข่ายที่หนุนคุณอภิสิทธิ์ต่ำไปแล้วผมค่อนข้างรำคาญกับความที่เหมือนกับเราอยู่ในยุคซึ่งแบบผมรู้สึกว่าตัวเลือกตอนนี้มันน้อยไปหน่อยครับวันๆผมก็เปิดทีวีมาเจอแต่พิธาเสร็จแล้วก็มีคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาแล้วก็ทุกคนน่ารักเหลือเกินเรียบร้อยมากแต่ในอเมริกาก็มีตัวเลือกแค่2ตัวนะไม่แต่ว่าใน Republican มีตัวจี๊ดแบบ 4-5 คนซึ่งเขาพร้อมชนกับทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยในก่อนที่จะเป็นคันดิเดตของพรรคอ่ะผมคิดว่าประชาธิปัตย์คุณต้องเสนอตัวตึงใช่ไหมเอามาแบบตึงเลยซึ่งมันหาไม่ได้ไงแต่อภิสิทธิ์แกเป็นตัวตึงได้เอาอันนี้แหละไอ้แต่ละคนที่เป็นตัวตึงรอบที่แล้วที่ออกรายการทีวีนะวันออนวันกับอภิสิทธิ์แพ้เกือบหมดทุกคนหรอนี่คุณอภิสิทธิ์ตึงแล้วหรอคุณไม่คุณไม่เข้าใจเวลาโต้วายทีจริงๆอ่ะมันใช้ไหวพริบและความรู้ความสามารถมากการออกทีวีแล้วพูดอย่างที่เราพูดเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะวันออนวันโต้วาทีนักการเมืองที่ชนะอภิสิทธิ์ได้ยังมีไม่กี่คนในประเทศนี้จริงๆมันคนละสกิลจริงมันคนละแบบไหวพริบมันคนละเรื่องแต่ผมว่าคนในก้าวไกลสู้ได้เออคนในก้าวไกลอาจจะเป็นไปได้ว่าสู้ได้แต่ว่าเอาวิโรจน์ลักษณะอดิศรไปสู้กับอภิสิทธิ์คุณจะเอาโต้วาทีป่ะเออคนละเรื่องคนละระดับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าโดยหลักการแบบใครดีกว่าใครนะครับผมจะสกิลเซ็ตในความเป็นตัวตึงพรรคประชาธิปัตย์นะฮะได้คนเสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณอลงกรพลบุตรนะฮะตอนนี้เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคอยู่คุณสุสิพงษ์มีมากกว่านั้นไหมฮะคือหมายความว่าผมขอบคุณที่คุณอุตส่าห์เสนอคุณอลงกรเนี่ยนะเดี๋ยวดูก่อนรอบที่แล้วคุณอลงกรคุณอลงกรเสนอตัวมั้งใช่คุณอลงกรเสนอคือรอบที่แล้วคุณอลงกรก็ได้รับการเสนอนะใช่แล้วก็แพ้คุณจุรินทร์ไปถูกผมก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นไงมันต้องมีคนอื่นนี่มันมีแค่เขียนวิเคราะห์ว่าใครสื่ออยากให้ใครเป็นแล้วก็ไปเอาชื่อนักธุรกิจที่ชีวิตมีความสุขอยู่แล้วให้มาอยู่ให้มาบริหารพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นความเพ้อฝันของสื่อมวลชนครับมันจะมีใครกล้าเข้าไปตอนนี้เข้าไปรับทุกเออคือมันมีคุณอลงกรพิสิทธิ์อ่ะเออมีใครอีกอ่ะมันต้องคนการเมืองที่เจอสิ่งที่เคยเจอในพรรคมาครับไอ้ทฤษฎีคนนอกไปเขย่าพรรคเนี่ยนะฮะมันแบบมันชาติหน้ามั้งคือใครกล้าไม่ใช่จังหวะนี้ยากจะตายคือคุณเขย่าพรรคการเมืองที่เป็นคนนอกครับยังไม่ได้สร้างบารมีในองค์กรยังไม่ได้เป็นส.ส.มาหลายสมัยเนี่ยคือมันก็ได้แต่ว่าสสในพรรคเขาเอาไหมล่ะลูกพรรคครับนะเขาชูเสรีนิยมก้าวหน้านะฮะในนามของคุณอลงกรเสรีนิยมก้าวหน้าเดี๋ยวใครแต่ใครชูนะเนี่ยคุณอลงกรชูคุณอลงกรชูนโยบายละเสรีนิยมก้าวหน้าก็ก้าวไกลดิผมก็ยังงงว่าถ้าเกิดเสรีนิยมก้าวหน้าทำไมเขาไม่เอาก้าวไกลแล้วจะเอาอลงกรไม่คืออันนี้ผมไม่ได้ว่าก้าวไกลนะแล้วผมไม่ได้ว่าเสรีนิยมก้าวหน้าแต่ว่าโซเชียลเดโมแครตโปรเกรสซีฟมันก็ก้าวไกลซ้ำรอยซ้ำเนาะซ้ำนะคุณก็ต้องชูคุณชูยี่ห้อพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละมันต้องอะไรล่ะไม่อย่าเพิ่งคิดเรื่องอุดมการณ์คุณเอาคนซึ่งประชาชนชอบไม่ได้คุณต้องเอาคนในที่บริหารเป็นเอาคนประชาชนชอบถึงเวลาเข้าไปแล้วบริหารพรรคไม่ได้ทะเลาะกันข้างในก็เละอีกยากอภิสิทธิ์นะฮะฟันธงอภิสิทธิ์ซื้อเวลาซื้อเวลาไม่คุณอภิสิทธิ์มีความนิยมส่วนตัวครับ
ที่คนจะเลือกนะฮะไม่น้อยถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์สลายชุมนุมเป็นแผลแต่ว่าก็ยังได้อยู่ความนิยมส่วนตัวมันช่วยไงก็มากกว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะผมคิดว่าถ้าแข่งกันจริงๆอ่ะในรอบหน้าถ้าบิ๊กตู่ไม่ลงนะบิ๊กป้อมไม่มีอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเหลือแค่พิธากับคุณแพทองธารคุณเศรษฐากับคุณอภิสิทธิ์อ่ะครับจุดแข็งคืออะไรผมยังนึกไม่ออกเลยประชาธิปัตย์ทำไมอย่างโอเคคุณจะบอกว่าอุดมการณ์ก้าวหน้าเนี่ยก้าวไกลอ่ะมันก็กินขาดอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยก็โดดเด่นเรื่องการบริหารบริหารเป็นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจุดแข็งนี้จะอยู่ยั่งยืนยงนะเพื่อไทยก้าวไกลจะบริหารได้ดีก็ได้นะตอนเป็นรัฐบาลถ้าถึงตอนนั้นเพื่อไทยก็อาจจะเจอศึกหนักแต่ว่ากับประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นอนุรักษ์นิยมไปเลยภาพพจน์เรื่องดีแต่พูดเนี่ยมันยังมาเขาเป็นอนุรักษ์นิยมไปเลยใช่แล้วอนุรักษ์นิยมสู้ลุงตู่ได้ไหมล่ะสู้รวมไทยสร้างชาติได้ไหมล่ะมันอาจจะสู้กับพรรคทหารไม่ได้มันไม่ได้มันก็ยากอีกไม่ถ้าไม่เล่นอย่างนั้นก็เล่นเป็นความนิยมตัวบุคคลได้ก็เป็นคาแรคเตอร์เลยก็คือคุณอภิสิทธิ์คาแรคเตอร์หล่อหรือไม่ก็ใช่ไหมคือเป็นเล่นเอาคาแรคเตอร์เป็นเซลลิ่งพอยต์ได้ขายหล่อไม่ได้แล้วมันมีคุณพิธามาแล้วไงคุณอภิสิทธิ์หล่อกว่าพิธาแค่มีรักยิ้มซึ่งดูน่ารักกว่าอ้าวหล่ออาจจะมีในแง่ที่เครือข่ายไงประชาธิปัตย์มีเพื่อนก้าวไกลยังไม่มีมีอะไรนะเพื่อนในสภาใช่ไหมประชาธิปัตย์ภายใต้คุณวิสิทธิ์สมมตินะยังคุยกับพลังประชารัฐได้คุยกับรวมไทยสร้างชาติได้คุยกับภูมิใจไทยได้แม้กระทั่งเพื่อไทยก็อย่างน้อยก็เคยทะเลาะกันมาแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมคุยกับใครรวมไทยสร้างชาติไม่คุยพลังประชารัฐไม่คุยภูมิใจไทยไม่คุยฉะนั้นความเป็นอดีตนายกมันก็มีอะไรซึ่งช่วยได้เยอะนะอย่าประมาทครับอย่าประเมินคุณอภิสิทธิ์ต่ำไปเออนะครับอย่าประเมินเครือข่ายที่หนุนคุณอภิสิทธิ์ต่ำไปแล้วผมค่อนข้างรำคาญกับความที่เหมือนกับเราอยู่ในยุคซึ่งแบบผมรู้สึกว่าตัวเลือกตอนนี้มันน้อยไปหน่อยครับวันๆผมก็เปิดทีวีมาเจอแต่พิธาเสร็จแล้วก็มีคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาแล้วก็ทุกคนน่ารักเหลือเกินเรียบร้อยมากแต่ในอเมริกาก็มีตัวเลือกแค่2ตัวนะไม่แต่ว่าใน Republican มีตัวจี๊ดแบบ 4-5 คนซึ่งเขาพร้อมชนกับทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยในก่อนที่จะเป็นคันดิเดตของพรรคอ่ะผมคิดว่าประชาธิปัตย์คุณต้องเสนอตัวตึงใช่ไหมเอามาแบบตึงเลยซึ่งมันหาไม่ได้ไงแต่อภิสิทธิ์แกเป็นตัวตึงได้เอาอันนี้แหละไอ้แต่ละคนที่เป็นตัวตึงรอบที่แล้วที่ออกรายการทีวีนะวันออนวันกับอภิสิทธิ์แพ้เกือบหมดทุกคนหรอนี่คุณอภิสิทธิ์ตึงแล้วหรอคุณไม่คุณไม่เข้าใจเวลาโต้วายทีจริงๆอ่ะมันใช้ไหวพริบและความรู้ความสามารถมากการออกทีวีแล้วพูดอย่างที่เราพูดเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะครับวันออนวันโต้วายทีนักการเมืองที่ชนะอภิสิทธิ์ได้ยังมีไม่กี่คนในประเทศนี้จริงๆมันเป็นคนละสกิลจริงสกิลจริงมันคนละแบบไหวพริบมันคนละเรื่องแต่ผมว่าคนในก้าวไกลสู้ได้เออคนในก้าวไกลอาจจะเป็นไปได้ว่าสู้ได้แต่ว่าเอาวิโรจน์ลักษณะอดิศรไปสู้กับอภิสิทธิ์คุณจะเอาโต้วายทีป่ะเออคนละเรื่องคนละระดับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าโดยหลักการแบบใครดีกว่าใครนะครับผมจะสกิลเซตในความเป็นตัวตึงเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าที่ผู้นำใหม่ของจริงจริงผู้นำในไทยเนี่ยมันตัวเรื่องมันน้อยมากเพราะว่าออกแบบกลไกมาแบบนี้โครงสร้างการเมืองเป็นแบบนี้ว่าทำเป็นแบบนี้การเมืองสู้กันแบบนี้เนี่ยนะมันไม่สามารถเปิดให้ผู้นำใหม่ๆเก่งๆเข้ามาสู่ระบบการเมืองครับตัวเลขของฝ่ายบริหารประเทศไทยเนี่ยหมายถึงว่าหน้าตาของผู้เล่นในฝ่ายบริหารในประเทศไทยเลยมีตัวเลือกน้อย คนเก่งๆไม่กล้าเข้ามาเล่นการเมืองเพราะนั้นอันนี้เป็นผมว่าในระยะยาวต้องแก้ละไม่ใช่ระยะยาวต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างการเมืองใหม่ซะตึงสุดตอนนี้สายพรรคประชาธิปัตย์คือใครรู้ไหมคุณปลื้มอันน่ะไม่รู้คุณมาริกาตึงมากคุณมาริกาเขาทำ TikTok ได้สุดสนุกมากแล้วก็สนุกสนุกคนดูบอกมาคนเสนอมาเนี่ยคุณมาริกาเลยเขาจะชวนให้เราพูดถึงไงใช่แต่ผมก็แอบเข้าไปดูเขาก็มันเหมือนกันหรอเขาแซวช่ออยู่